มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิ้ลนาครเปิดใจจุดยืนการเมืองเข้าใจแล้วโปรดหยุดถลม่มกลายเป็นถูกลากโยงเข้าสู่ประเด็นดราม่าก,การเมืองนะคะหลังเปิ้ลนาครอ,ออกมาโพสต์ข้อความในไอจส่วนตัวว่า2องรัฐอาหารค่าเช่า1ล้าน ค่าพนักงานหนึ่งล้านยอดขายหลักพันต่อวันเจอคอมเมนต์ถามว่าพี่เป่านกหวีดเอาเข้ามาเองปะคะก่อนดราม่าผสมโรงถล่มเพียบคะ่ะแซะนกหวีดติดคอบ้างอะไรบ้างล่าสุดนะคะเปิลนาครเปิดใจครั้งแรกถึงจุดยืนทางการเมืองของตัวเองนะคะว่าดราม่าที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ก็เข้าใจว่ามันเป็นการตัดพ้อของตัวเอง แล้วสิ่งที่เราพูดไปเราไม่ได้ต้องการจะด่าใครทั้งนั้นเพราะเราไม่ใช่คนชอบด่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เกิดจากโรคภัยธรรมชาติและเกิดขึ้นทั่วโลกส่วนมากคนที่ด่าเราก็น่าจะเป็นคนเดิมๆเอาภาพเก่าของเรามาโพสต์แล้วบอกว่าก็มึงเป่านกหวีดเรียกเขามาเองอันนี้พี่เปิ้ลเข้าใจว่าเขาไม่เคยรู้เรื่องบางเรื่องที่พี่เปิลเองไม่เคยเล่าให้ใครฟัง ถ้าจะด่าต่อก็ว่ากันไปม็อบเป่านกหวีดพี่เปิ้ลไปไหมสิ่งแต่สิ่งหนึ่งที่คนไม่เคยรู้ก็คือพี่เปิ้ลไปแล้วทุกมอ็มอบม็อบเสื้อแดงก็ไปม็อบเสื้อเหลืองก็ไปม็อบเป่านกหวีดก็ไปแต่ไปม็อบละหนึ่งวันเพราะว่าตัวเองอยากจะรู้อยากหาคําตอบว่าคนที่ไปกําลังพูดคุยอะไรกันอยู่สุดท้ายก็ได้ข้อสรุปมาสองข้อก็คือข้อแรกคนที่ไปม็อบก็คือคนดีทุกคน คนที่มีจิตใจยอยากจะเห็นประเทศณนะตอนนั้นดีกว่าเดิมข้อที่สองสิ่งที่ตนได้เห็นทำให้รู้เลยว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของตนแล้วตนขอทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดดีกว่าเพื่อที่วันหนึง่งถ้าประสบความสำเร็จก็จะได้ไปช่วยคนที่เขาแย่กว่าเราตนเองขอชื่นชมคนที่ไปต่อสู้ตรงนั้นแต่ตนไม่มีปัญญาแล้ว ขอหยุดการเป็นนักรบแล้วออกมาเป็นกองหนุนจะดีกว่าใครรบกันแล้วบาดเจ็บตนจะเข้าไปเยียวยาและต่อให้คนที่ด่าตนหยาบๆบคลายๆตนเองก็พร้อมเดินเข้าไปถามว่าเขาขาดหรืออะไรถ้าช่วยได้ก็จะช่วยเพราะว่าตนเองรักทุกคนนั่นคือจุดยืนที่ตนเลือกที่จะเป็นแล้วในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com อค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ